แต่งประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยครูนั้นนะครับฉันอยากจะสั่งอาหารฉันก็คือ I อยากจะนะครับภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า would like to สั่งนะครับก็คือ order อาหารนะครับก็คือคำว่า food food นะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องเติม s และไม่ต้องมีอ่านนำหน้าก็เลยได้ประโยคว่า I would like to order food